สวัสดีครับพบกับ The Ranger นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกม Rise Ranger นะครับอ่ะคลิปนี้ฟังดีๆนะครับฟังจนจบนะอาจจะมีเบาะแสโคลาโบเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นได้อ่ะลองฟังไว้ก่อนนะเผื่อผมจะมีหลุดอะไรเพิ่มเติมมานะครับอ่ะก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมนะครับแล้วก็ขายดีป้ายเหลืองเวล 2 เวล 3ร้านนี้นะครับThe Sun Shop เติมรูบี้แพ็คเกจต่างๆนะครับอันนี้ต้องติดตามเพจนี้ไว้นะเพราะว่าล่าสุดก็มีโปรโมชั่นแคชแบ็คลดราคาถึง59บาทเลยนะถือว่าเยอะนะฉะนั้นเนี่ยติดตามร้านนี้เพจนี้ไว้นะครับเวลามีโปรโมชั่นดีๆก็รีบไปเติมกันได้เลยนะแพ็ค9ปีผมจะโปรโมทอยู่ตลอดนะเนื่องจากว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดแล้วนะครับได้ตกกาชาได้รูบี้นะครับไปลุ้นโคโลโบเดือนหน้าหรือจะเปิดเดือนนี้ยังไงก็ได้นะราคาถูกนะครับแล้วก็ได้ของคุ้มแล้วก็ไม่ได้มาง่ายๆด้วยนะอันฉะนั้นเนี่ยแพ็ค9ปีก็รีบไปตำกันได้เลยนะครับอันส่วนป้ายเหลืองเวล2เวล3อันนี้ทักแชทไปที่เพจว่าแบบยังมี ID แบบไหนอยู่บ้างโคโลโบตัวไหนสั่งมือตัวไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะ The Sun Shop ไปตามลิงก์ที่แปะให้นะที่คอมเมนต์แล้วก็ที่เพจผม The Ranger Game Zone นะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารต่างๆในเกม Rise Ranger นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครสักนิดหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาโปรโมทไลท์นะครับไลท์นะครับเป็นของเพจ Rise Ranger ทางการเดี๋ยวผมเอามาวางแบบนี้ก่อนเดี๋ยวขอวางก่อนนะจะได้พูดคุยกันไปด้วยนะครับโอเคนะครับเย็นนี้นะครับเตรียมพร้อมกันได้เลยนะสำหรับสายนะครับอยากจะรู้ข้อมูลนะเป็นสายที่แบบว่าโอ้โหรอติดตามข้อมูลทุกอย่างในเกมนะครับก็เย็นนี้นะครับน่าจะประมาณ5โมงเย็นนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะคนที่รักจะเล่นเกม Ranger นะครับแบบเล่นแบบต้องการรู้ความรู้ต่างๆรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมแนะนำอย่างแรกก็คือเพจ Ranger ทางการนะเพื่อรับข่าวสารแล้วก็แจ้งปัญหาสำคัญนะคือแจ้งปัญหาคือส่วนใหญ่จะแจ้งที่ Ranger อย่างเดียวนะไม่รู้จักเพจทางการด้วยนะรู้จักแต่ที่ Ranger แจ้งผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างต้องเข้าระบบฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักเพจ Ranger ทางการนะครับเพื่อที่จะรับข่าวสารแล้วก็แจ้งปัญหานะต่อมาก็คือประกาศในเกมมีอะไรเขาก็ประกาศในนี้แหละโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ช่องผม The Ranger และก็เพจผม The Ranger Game Zone นะติดตามแค่นี้บอกเลยว่าแค่นี้ก็แทบจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆดีๆแล้วในเกมนะครับส่วนเพิ่มเติมก็ดูช่อง YouTube Game Ranger ช่องอื่นๆได้นะเพื่อรับความบันเทิงเพิ่มเติมได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ข่าวสารดีๆเน้นๆเนี่ยนะครับก็เพจ Ranger ทางการนะครับประกาศในเกมช่องผม YouTube The Ranger แล้วก็เพจผม The Ranger Game Zone เพราะว่าบางส่วนไม่ได้ทำเป็นคลิปแต่ก็ไปแจ้งที่เพจผมอย่างเช่นเมื่อกี้ล็อกอินเข้าเกมน้องๆก็ถามกันเข้ามาว่าพี่โกงยังไงถึงล็อกอินไวโออันนี้เขารู้กันหมดแล้วนะนะครับฉะนั้นติดตามนะครับก็จะได้ข่าวสารดีๆนะครับโอเคนะครับไลฟ์เย็นนี้นะเป็นคิวของลุงยุทธกับน้องนิจิฟ็อกนะครับเป็นคิวของคือผมออกไปแล้วนะครับกับคุณแมคโคนอตรอบนี้ก็เลยเป็นลุงยุทธนะครับกับน้องนิจิฟ็อกนะครับแล้วก็แน่นอนนะเนื้อหาส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นสปอยโคโรโบเรนเจอร์เดือนหน้านะครับแล้วก็เฉลย5เกียร์ดาวกระจายครับคือเกียร์ดาวกระจายนิดนึงมีคนบอกว่าผมไปเฉลยแล้วผมยังไม่ได้เฉลยนะเดี๋ยวจะเขกบาลให้นะครับยังไม่ได้เฉลยครับแต่ผมเนี่ยบอกแค่ว่าผมเคยเดาเอาไว้2แบบถ้าเกิดเคยไปดูเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าผมเดาไว้2แบบว่าอะไรแล้วก็มันน่าจะถูกอาจจะก็ว่ามันน่าจะถูกหนึ่งในนั้นนะครับแบบนี้เลขเฉลยไหมถ้าเลขเฉลยก็ตามนั้นนะคือผมเดาเอาไว้2แบบแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยผมทายถูกคือที่ผมเดาถูกเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่เสนอเอาไว้นะครับตอนที่ตัวเกมเนี่ยเขาไม่ได้แจกสักทีหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยแจกเป็นแหวนเลโอนาซึ่งไม่ได้มีใครขอให้ทำออกมาเลยพอทำออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนั้นนะผมก็เลยบอกว่าทำแบบเนี้ยอย่าทำเลยเสียของแจกแล้วเนี่ยผู้เล่นในระดับกลางขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้หรอกเกียร์มันบอกว่าค่อนข้างจะย้อนแย้งครับเป็นสายพลังที่ติดคริผมทดสอบให้ดูแล้วว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะเหมือนตัดทิ้งออกไป1ค่าแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีคือออปชันก็จะเลือกเป็นรถแร่ได้อันนี้ก็โอเคถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้ได้แต่ถามว่าใช้จริงจังไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเองไม่ใช้นะ ID ลองผมไม่ใช้เลยครับไปใช้ในตัวในโหมดอื่นๆอาจใช้อยู่เหมือนกันนะแต่ไปใช้ในโหมดอื่นๆในตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าจะแจกขอเป็นรองเท้าเรียวนาดหรือทำเกียร์อาวุธออกมาเขาทำรองเท้าเรียวนาดออกมาแล้วใช่ไหมนี่ทำรองเท้าเรียวนาดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทำนะครับเกียร์แหวนเรียวนาดซึ่งมันเป็นพลังหมดเลย
นะครับก็แน่นอนครับเกียร์อาวุธออกมาเนี่ยทีนี้นี่ผมใส่เสือขาวเอาไปเล่นหอคอยครับก็จะเหลือเกียร์อาวุธผมก็เลยบอกว่าเกียร์อาวุธแน่นอนมันต้องเป็นสายพลังนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์เดาใจมันเป็นของสายพลังอยู่แล้วครับอันนี้คือเดาได้ไม่ยากเลยครับเป็นของสายพลังนะครับแล้วค่าเนี่ยผมก็เสนอไป2อย่างผมไม่เฉลยในนี้นะอยากรู้ไปหาดูคลิปย้อนหลังผมก็เสนอไว้2อย่างว่าแบบขอให้มันเป็นแบบอย่างน้อยก็เป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ให้มันเป็นค่าพื้นฐานที่แบบใช้ได้จริงปรากฏว่าน่าจะคิดตรงกันมั้งเขาก็เลยทำออกมาเป็นแบบนี้เป๊ะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้พร้อมกันนะครับในส่วนของค่าเกียร์นะครับส่วนล็อกอินนี่เหลืออีกกี่วันนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะของผมเนี่ยอาจจะช้ากว่าบางคนนะบางคนคือเขาล็อกอินแบบหูไวมากของผมก็จะเป็น24ของผมอีก6วันบางคนอาจจะเหลืออีก5วันนะแต่ว่าค่าก็น่าจะรู้วันพรุ่งนี้แหละในไลฟ์นะครับสรุปเกียร์ดาวกระจายก็เดี๋ยวไปรอฟังดูแล้วกันนะเพราะไม่แน่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบทำออกมาไม่เหมือนชาวบ้านไหมไม่รู้ครับรู้แต่ค่าพื้นฐานแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องทำเหมือนกันหมดแหละเพราะว่าถ้าเกิดทำไม่เหมือนเนี่ยผมว่าน่าจะโดนด่านะแต่สุดท้ายไปดูสปอยนะครับแล้วก็เฉลยในส่วนของเกียร์ดาวกระจายครับส่วนสปอยโคโลโบผมไม่รู้นะว่าทีมงานจะให้ข้อมูลอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมที่จะมาสปอยแบบมีทีเด็ดไหมมีคำใบ้วงแตกไหมอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าทีเกนเจอร์ไปเนี่ยอาจจะมีแน่นอนนะครับถึงเขาไม่ให้มาผมอาจจะมีคำใบ้แบบวงแตกในนั้นก็ได้แต่เมื่อไม่ใช่คิวของเราจะยังไม่ทำแบบนั้นเราจะกักเอาไว้เป็นทีเด็ดนะครับซึ่งตรงนี้มีน้องๆถามเข้ามาหลายคนบอกว่าสรุปพี่รู้แล้วเหรอทำไมถึงมีคำใบ้ออกมาเยอะจังผมไม่บอกผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันผมบอกได้ครับว่าแหล่งข้อมูลของผมเนี่ยไม่ได้มีแหล่งข้อมูลเดียวแหล่งข้อมูลหลักเนี่ยอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมเอามาจากไหนซึ่งก็จะได้คุยกันอยู่เรื่อยๆผมจะบอกแบบนี้เดี๋ยวพอบอกปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้คงจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งนะคือคุยหลายรอบเราก็จะมีการถามล่วงหน้ามานานถามแบบล่วงหน้านานๆเลยรอบนี้มายังรอบนี้มีข้อมูลยังแล้วผมจะเป็นสายจดน้องๆที่ไปครีเอเตอร์เนี่ยน่าจะรู้เลยว่าผมเองเป็นสายจดเวลาหาข้อมูลอะไรเนี่ยผมจะต้องจดเพราะว่าบางทีมันผ่านมาเป็นเดือน2เดือนลืมไปแล้วหรือแบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอะไรยังไงแม้กระทั่งคนที่เขาให้ข้อมูลมาเขายังลืมเลยว่าเขาพูดอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐานชัดเจนเป็นทีเด็ดผมจะจดแล้วถ้ามีโอกาสหน้าเอามาถามใหม่เพื่อยืนยันชัดเจนว่าใช่ไหมหลอกถามสอบถามไถข้อมูลจะเป็นแบบนี้แล้วผมก็จะจดพอมันมีข้อมูลหลายอย่างออกมาเนี่ยบางทีเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยว่าเคยพูดมาแล้วเหรออะไรประมาณนี้มันก็จะมีข้อมูลออกมาค่อนข้างเยอะผมก็จะนำมารวบรวมแล้วผมก็มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไอ้คนนี้ผมใช้คำว่ามันเป็นบุคคลลึกลับคนนี้เขาเคยให้ข้อมูลพิเศษมานะครับเขาไม่ได้ให้กับผมนะเขาอยู่ในกลุ่มต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆมากนะครับเขาเคยให้ข้อมูลมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วผมก็เฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะผมก็เลยถามเขาไปเขาไม่บอกนะผมก็เลยคาดเดาว่าเขาน่าจะเหมือนมีแหล่งข้อมูลวงในเหมือนกันหรืออาจจะใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งอันนี้ไม่รู้ทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเกาหลีหรือเป็นญี่ปุ่นแต่บางทีเนี่ยผมก็ไปถามข้อมูลเขาจะให้ข้อมูลพิเศษมาแบบที่ไม่คุยกันต่อนะให้มาปุ๊บไปจัดการเอาเองหลังจากนั้นผมได้ข้อมูลมาก็จะมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไปดูแหล่งต้นตอเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ประมาณนี้สุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลอันนี้ขึ้นในกรณีที่แบบเราไม่ได้รู้ข้อมูลแบบ 100% นะแต่ว่าบางรอบก็ข้อมูล 100% อ่ะบทสรุปข้อมูลที่เราได้มานะครับก็ทำเป็นคำใบ้อ่ะเดี๋ยวมาย้อนดูคำใบ้กันสักนิดนึงเผื่อบางคนยังไม่รู้ครับมาย้อนดูคำใบ้นะก่อนที่จะเรียกว่าอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะไปดูไลฟ์เย็นนี้ 5:00 น.นะประจำกันได้เลยนะที่หน้าเพจRanger ทางการครับอย่างแรกครับดังช็อกกลุ่มคือเรื่องนี้เอาจริงๆเรตติ้งใครเป็นสายอนิเมะเนี่ยก็จะรู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการให้เรตติ้งผมไม่บอกตัวเลขนะบอกนี่เดี๋ยวรู้พวกนี้เก่งกันมากเรตติ้งเรื่องนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะดังเป็นกระแสที่ญี่ปุ่นกับต่างประเทศซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศไหนมีประเทศหนึ่งที่เขาค่อนข้างจะชอบเรื่องนี้หรือว่าเป็นกระแสอยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มี FC อยู่ต่างประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าในไทยผมใช้คำว่าดังช็อกกลุ่มเดี๋ยวเห็นหน้าโคโรโบก็คงบอกพร้อมกันว่าดังช็อกกลุ่มนะครับต่อมาครับก็มีแนวต่อสู้ครับ
มีอาวุธแล้วก็ไม่มีอาวุธแล้วก็ได้บอกว่าตัวละครหลักๆเนี่ยมีอาวุธติดไม้ติดมืออย่างเงี้ยก็ถือว่ามีอาวุธติดไม้ติดมือเนี่ยอย่างเงี้ยมีอาวุธติดไม้ติดมือเนี่ยอาวุธติดไม้ติดมือนะครับก็มีกันอยู่ทั้งนั้นนะเออครับไอ้อย่างงี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธได้อยู่เหมือนกันอ่ะทำไมพอเป็นรูปไม่มีเออประมาณเนี้ยคือมีอาวุธติดไม้ติดมือนะครับนะครับจำนวนการสร้างผมใช้คำว่ามีตั้งแต่2ซีซันขึ้นไปอาจจะมีแค่2ซีซันไหมหรืออาจจะมีมากกว่านั้นไม่รู้ครับจำนวนการสร้างเอาเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาอันนี้ผมตัดทิ้งไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวมันจะหลงทางเพราะว่าถ้านับที่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะพอมีอายุอยู่ประมาณหนึ่งแต่พอมาเป็นอนิเมะเนี่ยก็หักเอาแล้วกันเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวรู้มันจะแคบเกินไปนะครับคือตอนแรกเราตีกว้างนะเราตีวงกว้างจะได้แบบทายได้หลายๆเรื่องอ่ะณตอนนี้ก็ใช้คำว่ายังทายได้อยู่หลายเรื่องผมบอกเลยว่าถามว่ามีคนทายถูกไหมมีอยู่แล้วแต่ผมไม่บอกว่าทายถูกเยอะหรือทายถูกน้อยเออแต่ถามว่ากล้าฟันธงไหมไม่มีใครกล้าฟันธงหรอกนะต่อมาครับก็หาดูได้หลายช่องทางก็ได้บอกว่าNetflix Netflix เนี่ยแหละที่เราเรียกกันเนี่ยและอื่นๆก็เรียกได้ว่าหาดูได้หลายช่องทางครับนะครับต่อมาชื่อไทยยาวครับมีตั้งแต่5พยางค์ขึ้นไปอาจจะ5พอดีเป๊ะไหมอาจจะ6อาจจะ7อาจจะ8อาจจะเป็น10ไปเลยก็ได้ไม่รู้นะครับก็ตามนี้นะครับตัวละครมีทั้งชายและหญิงนะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงว่าGoblin Slayer กับ Ludius อันนี้ไม่บอกว่าจุดเชื่อมโยงคืออะไรแต่ว่า2อันเนี้ยใช้เป็นจุดเชื่อมโยงได้นะครับนะครับอาจจะแบบเป็นอะไรเนื้อเรื่องไหมเออนะครับที่มาเป็นยังไงแนวเรื่องไม่รู้ครับเราไม่รู้นะครับเราบอกแค่ว่ามันมีจุดเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ตัวพระเอกจากค่อนข้างเก่งเราบอกแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปอธิบายเยอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเก่งอีกเอาเป็นว่าพระเอกถือว่าค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเย็นนี้ห้าโมงเย็นรอชมพร้อมกันที่เพจแรงเจอทางการนะครับคนที่มาดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวพอจบปุ๊บสักพักนึงเนี่ยไลฟ์มันสามารถดูย้อนหลังได้อย่างเงี้ยที่เพจทางการเนี่ยก็จะมีนะครับผมไปออกรายการลุงยุทธไปออกรายการคนอื่นบอกรายการเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยนะครับที่เพจแรงเจอทางการบอกแล้วว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่นั่นไปดูกันได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าคำใบ้เนี่ยเขาจะใบ้แบบจูดใจถึงใจไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคำใบ้และเบาะแสในไลฟ์ยังไม่จูดใจทีเคนเจอร์ยังมีทีเด็ดเพิ่มเติมบอกเลยว่าทีเด็ดมาเรื่อยๆอาจจะเริ่มทายถูกกันง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่25เดี๋ยวผมทำคำใบ้และบอกแสงโครโบน่าจะครั้งที่5ไหมแต่ยังไงก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยทางการเขาจะทำคำใบ้ออกมาจริงจังเนี่ยน่าจะเป็นประมาณวันที่29นะครับน่าจะเป็น29แล้วก็เฉลยน่าจะเป็น30เพราะว่าโคโรโบนะครับจะมาวันที่30มีนานะครับรอบนี้เนี่ยเรนเจอร์รอบนี้ปิดซ่อมรูฐานทัพนะครับเป็นวันศุกร์ที่31มีนานะครับเซิร์ฟเปิดมาก็จะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ประจำเดือนเมษายนนะครับวันนี้ให้เพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยเป็นบ่อแสนะไม่ได้เป็นคำใบ้นะครับคือผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ารอบเนี้ยน่าจะเก่งพระเอกน่าจะโกงจัดเลยไม่รู้พระเอกและคู่เทพอาจจะโกงจัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มานะซึ่งตรงนี้จะมีคนมาด่าผมบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆเป็นพวกที่ไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะเพราะว่าข้อมูลเราก็ได้มาอีกต่อหนึ่งครับสุดท้ายเป็นยังไงไม่รู้แต่เขาบอกว่าน่าจะเก่งน่าจะเป็นกลุ่มความสามารถไฮเปอร์ที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนพอทำเป็น9ดาวปุ๊บก็ยกระดับความเก่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีไหมนะอ่ะให้เพิ่มเติมแล้วกันว่าก็มีแนวโน้มอยู่นะว่าโคโรโบรอบนี้เนี่ยน่าจะโหดจัดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยปักเอาไว้ที่พระเอกกับคู่เทพนะหรืออาจจะแบบว่าทั้งคู่เลยก็ได้นะว่ามันอาจจะโหดได้เพราะว่าเขาเคยทำมาเก่งมากเขาเคยทำอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมันเก่งมากมันเก่งมากเดี๋ยวพอรู้กันทุกคนบอกว่าเออว่ะมันเคยทำออกมาเก่งมากโหดมากนะครับอันนี้ก็เลยเรียกได้ว่าโคโรโบรอบนี้ก็เลยใช้คำว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวเรนเจอร์จะมีความเก่งและโหดมากอันนี้บอกแต่ไม่รู้ช่วยหรือเปล่านะเออเดี๋ยวพอดูคำใบ้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองนะว่าไอ้ตรงเนี้ย
คืออะไรนะครับแต่เบื้องต้นก็เอาไปเป็นประมาณนี้ก่อนหลักๆเดี๋ยวรอชมกันเย็นนี้นะว่าจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับคำใบ้ของผมก็ต้องบอกว่าใบ้ตรงๆเลยประมาณสัก 80-90% อาจจะมีบางจุดที่แบบว่าบิดเบี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าต้องมีคนไทยถูกอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าแนวแบบนี้มันเรียกได้ว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่อ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะนะครับนี่นะครับเป็นจุดเชื่อมโยงใช่ไหมว่าเป็นจุดเชื่อมโยงเล็กๆนะที่เหลือก็จากคำใบ้นั่นแหละก็ตามนั้นตรงๆเป๊ะๆบิดเบี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อที่จะให้แบบทายได้กว้างขึ้นใช้คำนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะให้ทายได้หลากหลายเรื่องมากขึ้นเพราะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้อยู่ประมาณสัก5เรื่องประมาณนี้โอเควันนี้ประมาณนี้กันครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการโปรโมทร้านนี้ก่อนลืมนะ The Sun Shop ครับเติม Ruby Package ต่างๆนะครับแล้วก็ ID นะครับป้ายเหลืองไว้2ไว้3นะครับก็สนใจก็ทักแชทไปที่เพจได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับก็ไปติดตามกันได้นะที่ร้านนี้เวลามีโปรโมชั่นดีๆเขาจะมาแบบด่วนๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะต้องติดตามเพจเอาไว้นะครับส่วนคนจะรักเล่นเกม Ranger แบบมีข้อมูลดีๆนะถ้าเล่นแบบทั่วไปไม่ซีเรียสเลยเนี่ยก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลแบบดีๆจริงจังเป็นข้อมูลเชิงลึกข้อมูลดีๆข้อมูลอัปเดตนะครับก็อย่างแรกนะเพจ Ranger ทางการนะครับรับข้อมูลหรือแจ้งปัญหาทุกอย่างนะครับ2ประกาศในเกม3ช่องผมนะ TK Ranger นะครับแล้วก็เพจผม TK Ranger Game Zone ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ